รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นคนที่มีความสามารถมากในเรื่องของการทำอาหารเจ้าของร้านอาหารตั้งเกือบจะร้อยสาขาอยู่แล้วอูดเป็นต่อสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแกรีมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราเจอกันตอนนี้เป็นไงบ้างกี่สาขาแล้วล่ะ40นิดๆตายแล้วคุณผู้ชมดูซิคนในวงการบันเทิงก้าวหน้าเรื่องกิจการอาหารตั้ง40กว่าสาขาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันว่าสาขาใหม่ๆมีอะไรบ้างอยู่ที่หลังแต่วันนี้พี่อู๊ดมามีภารกิจคุณผู้ชมต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมเมนูนั่นก็คือข้าวหน้าหมูไข่ออนเซ็นไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปพี่อู๊ดจะทำข้าวหน้าหมูไข่ออนเซ็นให้เรารับประทานเดี๋ยวเรามาดูว่ากินได้หรือเททิ้งพี่อุ๊ดพร้อมหรือยังพร้อมแต่ก็หกโมงเช้าครับพร้อมแต่หกโมงเช้าครับจับเวลาลงมือ10นาทีครับเชิญเอาเลยใช่ไหมฮะเอาเลยจ้ะข้าวหน้าหมูไข่ออนเซ็นเปลี่ยนใส่หม้อแล้วโอเคไม่ใช้กระทะไม่ใช้ฮะข้าวหน้าหมูไข่ออนเซ็นคือมันต้องใส่พวกนี้หมดเลยนะฮะเอาไม่รู้ตัวของพี่อู๊ดอ่ะโอ้ของมีให้เยอะเลยคุณเจ้าอะไรอีกมองไข่ก็ไม่ได้โอ้แค่นี้ก็เหลือแล้วฮะอ๋อเหรอข้าวหน้าหมูใช่ไหมเอาแบบพี่อู๊ดทำจะง่ายๆดีกว่าเดี๋ยวฉันไปตักข้าวให้นะเดี๋ยวมานะอันนี้คือน้ำมันใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะอ้าวอาจารย์ไปตักข้าวอ่ะนี่แหละคอยดูแล้วกันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินผมว่ามีเทแน่นอนพี่น้องครับขออยู่คนเดียวครับด้วยไหนพี่อู๊ดทำอะไรไปกินไหนละยังสิไม่มีอะไรเลยหรอตักข้าวเลยอย่าเอาลองอายแปลวข้าวแปลวข้าวแปลวข้าวข้าวละข้าวสองจานเร็วข้าวสองจานเขากำลังตักข้าวให้อยู่พี่อู๊ดเดี๋ยวน้ำหมูยังไม่เสร็จใช่ไหมข้าวกำลังตักอยู่อุ้ยใส่อะไรอะหอมเจ้าใส่กระเทยอุ้ยกระเทยกระเทยเราไปกระเทยได้หรอหอมไหมจ๊ะอุ้ยหอมไม่ใช่หอมกระเทียมกระเทียมพี่อู๊ดนี่เก่งนะคุณผู้ชมทำกับข้าวกับปลาเก่งมากเลยผมว่ามันเป็นการเอาตัวรอดวัยเด็กบางคนเนี่ยทำอะไรไม่เป็นตู้เย็นของเต็มตู้เลยถ้าทำอะไรไม่เป็นโทรสั่งดีกว่าก็ไม่รู้จะสั่งอะไรก็สั่งชาบูมากินก็แล้วกันเห็นได้ข่าวมีบริการเอ็กซ์เพรสด้วยเหรอครับตัวนี้ก็จะทำชาบูอู๊ดเป็นต่อเอ็กซ์เพรสอะไรอย่างนี้นั่งอยู่กับบ้านก็จิ้มจุ่มอยู่กับบ้านได้ผมนึกถึงคนที่ก็หม้ออะไรเอาหม้ออะไรให้เขาอ่ะอ๋อมีหม้อครับมีหม้อให้ด้วยเหรอมีเตาส่วนตัวอ๋อเหรอจะทำเตาไว้ให้ด้วยอะไรอย่างนี้โอ้แล้วเสร็จแล้วทำไงครับคืนหม้อคืนเตาไหมถ้าใครอยากซื้อก็ขายไปทั้งหม้อเลยอ๋อแล้วถุงกระดาษก็สั่งไปแล้วเอาหม้อไปเก็บไปเลยเอาหม้อไปเก็บไปเลยนะแล้วก็ใส่หมูโอ้พี่อู๊ดเก่งอ่ะนี่ข่าวมาแล้วเตรียมรอเลยรู้ว่าหมูจะต้องอร่อยเล่าต่อข้าวหน้าหมูออนเซ็นเอ็กซ์เพรสจริงไม่ค่อยอยากมาทำอาหารแล้วอาจารย์ค่าโฆษณามาก่อนดีไหมอาจารย์ครับถ้าครบร้อยสาขาร้อยสาขาอู๊ดคนนี้จะเป็นสปอนเซอร์ให้อาจารย์ทุกรายการทุกรายการไอ้ย่าคุณผู้ชมรีบไปอุดหนุนใครอยากเปิดสาขาคุณผู้ชมติดต่อคุณอู๊ดเป็นต่อนะเปิดแฟรนไชส์ได้เลยค่ะเขาจะครบร้อยสาขาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้40สาขาละ46เหลืออีกประมาณ60กว่าเท่านั้นรีบๆเลยค่ะทั่วประเทศเลยนะคะขอบคุณครับผม delivery 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 express express เตาเฮ้ยเตาเขาชื่อว่า happy meal
ทั้งต้มชาบูทั้งผัดผัดผัดเอาใส่ต่อแล้วอะไรอีกอ่ะมีแต่หมูกับกระเทียมแค่นี้เหรอข้าวหน้าหมูอันนี้มันใกล้กันมันใกล้กันใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่หอมนะนี่แสดงว่าต้องมีประสบการณ์มารู้เลยเนี่ยยืนในครัวมาก่อนฉันรู้ผมจะไม่มีได้ไงครับเพราะว่ารายการของอาจารย์เนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะรายการกินได้ก็กินสูตรเทคนิควิธีทำอาหารของอาจารย์เยอะแยะไปหมดพี่ก็ดูหรอผมดูช่องอะไรไทยรัฐทีวีไงจะครบร้อยสาขาแล้วคุณผู้ชมชอบมากโอ้ยช่องอื่นผมไม่ดูหรอกไทยรัฐทีวีนี่เปิดทิ้งไว้เลยเอาเหรอเปิดไปทั้งวันเลยผมต้องให้หมูสุกหน่อยเพราะว่าอาจารย์คงไม่ทานดิบแน่นอนสีสันแล้วกันนะสีสันสีสันใส่พริกฝรั่งคุณพี่อุ้ยอีก4นาทีมันจะเวลาด้วยเหรอดับ10นาทีเข้าเลยเข้าเลยยังงานสุกการสุกการสุกการต้องปรุงอะไรมากเลยเหรอแค่เกลืออย่างเดียวเนี่ยหรอผมไม่อยากให้ส่วนอื่นมันแย่งซีนรสชาติของหมูผมตายแล้วโปรเฟชชั่นอลมากเลยอ่ะใส่น้ำมันด้วยเหรอคะไปพูดหอยกลัวมันออกรายการไม่ได้พูดหอยออกรายการไม่ได้ไอ้บอกรายการได้เหรอคะพอเล่นต้องทราบนะคะโหน่ากินน่ะใส่น้ำมันที่ว่านี่ลงไปแล้วมันดูน่ากินนะน้ำมันไอ้นั่นน้ำมันหอยดูน่ากินนะนี่เต็มจานผมอยากจะใส่เห็ดลงไปหน่อยนึงนะผมจะเสียเวลาในการผัดเขาไหมช่างมันเถอะเนาะไหนๆก็ชื่อรายการว่ากินได้ก็กินละถ้าจานกินไม่ได้ก็คงจะเททิ้งแหละแต่พี่ก็ต้องผัดให้มันสุกนะเพราะเห็ดดิบมันกินไม่ได้นะเห็ดสุกนะไม่ใช่เห็ดสดเห็ดสุกผมอยากจะใส่อะไรไปสักหน่อยนึงดีกว่าผมไม่อยากให้ส่วนอื่นมันแย่งซีนแย่งซีนรสชาติของหมูผมแน่เลยแน่เลยเอาอะไรอีกมาจอมช่วยนี้อะไรไม่รู้หุ้ยหอมเลยทันทีเลยโอ้มีกระดกรุ่นนี้ยังกระดกไว้เหรอโอ้กระดกได้เป็นบางวันนะจานชอบรสไหนกันแน่ผมทำกลางๆไม่เป็นไรเราเอากลางๆใส่อย่างละนิดละหน่อยโอ้ก็หอมเลยนะแต่ว่าไม่กล้าใส่เยอะผมไม่รู้อาจารย์ชอบหรือเปล่าไงฮะอุ้ยตายหอมจังเลยอ่ะใส่ให้ผมเป็นกลิ่นๆเนาะเห็นไหมพอสีสันมันเข้ากันดีกับน้ำมันงาด้วยนะเลือกส่วนที่มันไม่มันไม่มันหนูตายแล้วพี่อู๊ดทำกับข้าวน่าทานมากเลยอาจารย์ชอบมันๆไหมฮะได้หมดเลยกินหมดใช่ฮะก็ดูจากทรงแล้วนะก็จะเป็นอย่างนั้นใช่อาจารย์คนทานทุกอย่างเจอไข่ดีๆมาแล้วเอาไข่แบบถลอกถลอกมากแต่ข้างในยังแดงแป๊ดอยู่เลยนะไข่แดงอ่ะอุ้ยร้อนนะพี่แต่เจ็บป่ะไม่เจ็บฮะพองไหมโอ้ยโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ออนเซนสองใบเลยเนาะสองใบก็ได้ไข่ออนเซนมันนานไปนะผมว่าเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็พะวงอยู่กับมัวแต่ยุ่งกลัวหมูไม่สุกครับแต่นี่ก็โอเคนะข้างในไข่แดงก็ยังเป็นแดงๆอยู่เลยไข่คงเค็มนะขี้มือพี่อู๊ดล้างมือไปแล้วครับอาจารย์เอาล้างแล้วนะกรีดออกมาเลยปึ๊บนี่ไหลแล้วปึ๊บนี่น่ากินนะเดี๋ยวเรามาชิมกันในช่วงหน้านะครับโอเคลงมือชิมตัวชิมก่อนผมกินแล้วครับไม่กินของตัวเองอยู่นี้เนี่ยอาจารย์ลองชิมหมูดูปั๊บเข้าให้ปิดรายการวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูไก่สับผัดแขนงกะหล่ำใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟต้มพอร้อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนำแขนงกะหล่ำลงลวกพอสุกตักขึ้นแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ลงผัดจนสุกตามด้วยแขนงกะหล่ำลวกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดใช้ไฟแรงจนสุกตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
ท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเป็ดพะโล้มาฝากค่ะเริ่มจากต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่ผงพะโล้ตราโลโบข่าแก่รากผักชีกระเทียมดองพร้อมน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือป่นพริกไทยดำกระเทียมหัวต้มจนมีกลิ่นหอมใส่เป็ดสดลงต้มโดยใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งเป็ดสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทจัดเป็ดพะโล้ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูเป็ดพะโล้เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูอะไรก็เป็นไปได้ค่ะทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซ็ตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่020263344จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด่นป้าบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวหน้าหมูกับไข่ออนเซนฝีมือพี่อู๊ดพี่อู๊ดแนะนำหน่อยสิว่ามันน่ากินตรงไหนแนะนำลูกค้าหน่อยจริงๆแล้วมันอยู่ที่วัตถุดิบของจานด้วยจ้ะวัตถุดิบมาแบบสดๆใหม่ๆอย่างเงี้ยอ๋อของท่านสดใช่ครับใหม่มันเป็นอาหารง่ายๆที่ใครที่ดูอยู่ตอนนี้สามารถทำตามได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยของอาจจะไม่ครบในครัวว่าคุณจะต้องเป็นเชฟคุณจะต้องมีนู่นนี่นั่นที่ต้องมาใส่ให้มันครบจริงๆไม่ต้องอาหารนี่คือมันเป็นมีอะไรก็โยนๆลงไปเถอะมีอะไรก็ใส่ๆไปเถอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินแต่ว่าระวังกินไม่ได้ก็ต้องกินเสียได้แค่รสชาติให้มันกลางๆเอาไว้ก็แล้วเองโอเคลงมือชิมตัวชิมก่อนผมกินแล้วครับไม่กินของตัวเองอยู่นี้อ้าวมีข้าวอยู่ในนี้แล้วกินเลยอะไรอ่ะอื้อหือมันชิมไข่ออนเซนก่อนไข่กำลังดีเลยนุ่มๆเนี่ยอาจารย์ลองชิมหมูดูปั๊บเข้าให้ปิดรายการพี่อุ๊ดว่าหอมพี่อุ๊ดกินได้หรือเชฟินถ้าเป็นผมผมก็ว่ากินได้นะงั้นพี่อุ๊ดก็พูดดังๆเลยว่าเมนูของผมกินได้พูดดังๆว้าวเมนูของผมกินได้ครับพี่น้องกินได้เมนูของตัวเองกินได้ครับผมมีอะไรมาเป็นรางวัลให้ฉันล่ะโอ้ยแทนที่ตัวเองจะให้เขามีครับอาจารย์ครับเป็นอะไรที่ผมให้อาจารย์แล้วอาจารย์อยากจะไปให้กับคุณผู้ชมแฟนๆอาจารย์ก็ยินดีนะฮะไหนหยิบมานี่เลยครับผมทะเดนมันคืออะไรอ่ะมันคือเตาของร้านกู๊ดเองฮะตอนนี้ผมมีเตาส่วนตัวแล้วเหรอชื่อว่าแฮปปี้กริลใช้ปิ้งย่างแล้วก็ใช้เป็นหม้อต้มชาบูได้พี่ว่าได้กี่ใบ3ใบ3ใบอาจารย์เก็บไว้1ใบได้ครับใช้ในรายการของเราครับส่วนอีก2ใบสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ใครอยากได้เตาแฮปปี้ของพี่อู๊ดครับเข้าไปดูที่ Facebook ยิ่งสับฟู้ดเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมอาจจะโชคดีได้รับเตานี้ทันทีเข้าไปดูเลยครับไปเลย
ถ้าเป็นบ้านเราทำให้ญาติๆลูกหลานกินเราเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไม่ได้สาบอันนี้สกปรกแล้วอีกไม่นานคุณผู้ชมอาจจะเห็นก็ได้นะร้านอู๊ดกับน้องยิ่งยิ่งยงไม่ยิ่งยงทำไมเรายิ่งสักไส้อ๋อครับยิ่งไปยิ่งยงช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างบะหมี่ผัดกิมจิกระทะร้อนมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่กระเทียมสับและขิงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นและเนื้อสันคอหมูลงผัดพอสุกใส่เส้นบะหมี่เกาหลีลวกสุกกิมจิและแครอทซอยปรุงรสด้วยซอสโคชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันตักลงในกระทะร้อนปล่อยไข่ไก่ลวกใส่โรยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิขอเสนอเมนูที่แสนง่ายและอร่อยกับเมนูข้าวผัดไข่หมูสับค่ะสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวซาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวเมื่อข้าวสุกให้อุ่นข้าวไว้ในหม้อหุงข้าวประมาณ10นาทีตักข้าวที่หุงสุกผึ่งให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ไข่ไก่ลงผัดพอสุกใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อหมูลงผัดจนสุกตามด้วยข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์เมล็ดข้าวโพดต้มแครอทต้มและเมล็ดถั่วลันเตาต้มปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและใส่ต้นหอมซอยผัดจนข้าวสุกและระอุดีตักข้าวผัดลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นต้นหอมมะเขือเทศและมะนาวหั่นเซี่ยวพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวผัดไข่หมูสับเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรหอมกันเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้พี่อู๊ดรับประทานนั่นก็คือแกงคั่วลูกชิ้นกุ้งสอดไส้ไข่เค็มแต่ก่อนที่จะลงมือรับประทานแกงนะต้องหุงข้าวก่อนคุณผู้ชมช่วยกันอุดหนุนหน่อยช่วยเหลือเกษตรกรไทยไปที่ธนาคารธกสทั่วประเทศเราซื้อข้าวเอไรส์ครับคุณผู้ชมห้างสรรพสินค้าดังๆเดี๋ยวนี้ก็มีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วข้าวหอมมะลิ 100% จริงๆแล้วหอมมะลิ 100% นี่หากินยากใช่แต่ที่ธกสมีจำหน่ายเราก็ต้องจำตราเอไรส์ไว้มันจุอยู่ในถุงอย่างนี้คุณผู้ชมหยิบออกมานี่ยังสุญญากาศอีกนี่เห็นไหมดังปึ้งปึ้งถึงเวลาเสร็จก็ตัดพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอานี่ไปหุงไม่ใช่ก็เอานี่มาหุงนี่มาปุ๊บโอ้โหผมขออนุญาตชิมหน่อยได้ไหมฮะยังไม่สุกชิมได้ฮะจริงเหรออุ้ยดังกรุบกรุบเลยกรอบที่จังเลยกรอบใช่ไหมนี่ถ้าไปทำข้าวคั่วคงจะหอมข้าวเนี่ยเป็นหุงขึ้นหม้อสีขาวสวยเวลาหุงต้องคุณผู้ชมสัดส่วนทำง่ายมากจำไว้ข้าวหนึ่งส่วนน้ำ1เท่าครึ่งข้าว100น้ำ150ถ้าอยากให้นุ่มกว่านี้ข้าว100น้ำ180ข้าวแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งที่รับประทานทันทีเพราะหุงปุ๊บมันนุ่มขึ้นหม้อ
หลืออย่าทิ้งเก็บเข้าตู้เย็นไปทำข้าวผัดเอาละหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำแกงกันนะครับพี่ว่าช่วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์หน่อยได้ครับอาจารย์ทำมาเลยครับไม่ต้องปั้นลูกชิ้นกุ้งค่ะนี่เนื้อกุ้งบดนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสายเดี๋ยวใจเย็นสิลูกชิ้นกุ้งจะให้ลูกชิ้นเกาะกันดีคุณผู้ชมใส่แป้งนิดนึงวันนี้แนะนำคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิใส่ลงไปนิดนึงไม่มีใครเชื่อก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้ลูกชิ้นกุ้งเราเกาะกันมันเกาะตัวกันโอ้โหนี่ผมว่าเป็นทริคเลยนะใช่บอกเลยเนี่ยดูรายการเนี่ยทริคทำอาหารเนี่ยเพียบใส่ลงไปหน่อยนึงใช่ไหมเสร็จแล้วก็เนี่ยบีบแค่กุ้งสับละเอียดหรือบดกับแป้งประกอบอาหารโกกิถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องบี้เครื่องบดนี่ถ้าเป็นบ้านเราทำให้ญาติๆลูกหลานเราเคี้ยวๆไม่ได้ไม่ได้สับสับสับอันนี้สกปรกแล้วใช้สับพี่อู๊ดลองปั้นเซบ้านอะไรจะมีฮะลองดูเอามือจุ่มน้ำแล้วก็หยิบมาลูกหนึ่งหยิบแล้วก็แผ่ๆเอาไข่เค็มซุกเข้าไปแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆในระหว่างที่พี่อู๋ทำอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะผัดน้ำพริกแกงนะวันนี้ถ้าเราสองคนอยู่ร้านเดียวกันช่วยกันสักคนเต็มร้านนะสองผัวเมียทำมาหากินเจริญอีกไม่นานคุณผู้ชมอาจจะเห็นก็ได้นะร้านอู๋กับน้องยิ่ง ยิ่งยงไม่ยิ่งยงทำไมเรายิ่งศักดิ์ใส่กับยิ่งไปยิ่งยงไปเห็นชอบสีม่วงเหมือนกันไม่ค่ะเสร็จแล้วก็ขอใส่น้ำมันนะคุณผู้ชมเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปก่อนนิดนึงเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกแกงแน่นอนที่สุดต้องซองนี้เลยน้ำพริกแกงเผ็ดโลโบนะคุณผู้ชมใส่น้ำพริกแกงลงไปอันนี้เราต้องกี่เม็ดรู้ไหมใส่ไปเถอะทำให้มันหมดจะได้กินเยอะเพราะว่าพี่อู๊ดไม่ได้มาคนเดียวนี่พาเพื่อนมาตัวอู๊ดรถบรรทุกนึงอะไรก็ไม่รู้ฉันเชิญศิลปินฉันเชิญเข้ามาคนเดียวพี่อู๊ดมาสัก20คนอันนี้ไม่รวมที่มันเปลืองน้ำจริงเลยมาไม่รู้เยอะแยะทำไมแหมฮะอาจารย์นานๆมาทีแล้วที่นี่เขาเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารด้วยต้องมาแล้วถล่มเลยเนี่ยกินเลยนานๆเดี๋ยวเราจะต้องผัดตรงนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมคนทำสวยขนาดนี้น่ากินตั้งแต่กระทะยันคนเลยทีเดียวใช่ถูกต้องหลังผมก็ไม่ค่อยเลือกนะฮะอ๋อเหรอครับพอเดี๋ยวนี้กินทุกอย่างเลยครับโอ้ยตั้งแต่รวยนี่กินไม่เลือกนะ เอาแหละน้ำพริกของเราเริ่มหอมแล้วเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็จะเริ่มใส่ขวดนี้เลยอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับเสร็จแล้วก็ผัดโอ้ยคุณผู้ชมดูกลิ่นสีสวยแดงมันขึ้นมาสวยเชียวเห็นไหมนี่นะดูกลิ่นของกะทิสิหอมมาเป็นกะทิแท้ๆเลยหอมเลยหอมมากครับหอมจริงๆมาหอมจริงนี่ผมกินเล่นได้เลยใช่ไหมฮะเนี่ยกินแบบว่าแข็งกินอะไรอย่างเงี้ยดูสีสิดูสีสิเนี่ยๆๆๆเอาละคุณผู้ชมน้ำพริกแกงของเราเริ่มหอมแล้วเห็นไหมเราก็จะใส่กะทิลงไปอีกทีละน้อยทีละน้อยแบบนี้จะได้เคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็แตกมันอันนี้คือถ้าเกิดใครชอบมันมากก็ใส่มากได้ใช่เสร็จแล้วพอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะก็เอาลูกชิ้นกุ้งที่พี่อู๊ดปั้นเนี่ยใส่ลงไปพี่อู๊ดจะใส่ลงไปในนี้เลยนะครับนี่หนึ่งลูกตายแล้วดูดีจังเลยอ่ะในแต่ละลูกมีไข่เค็มนะความจริงไม่ต้องใส่ไข่เค็มก็เค็มอยู่แล้วเพราะพี่อู๊ดใช้ขี้มือปั้นผมใส่ถุงมือครับอ๋ออนามัยใส่น้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งเพราะเราไม่ชอบกินแกงหวานมากแล้วก็นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายืนขยำเองเห็นไหมคะมะขามแห้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตัดมา1ซองเปรี้ยวเท่ากันเพราะฉะนั้นไปทำน้ำต้มแซ่บไปทำน้ำอะไรก็ตาม1ซองต่อ1หม้อมะขามเนี่ยมันดูรู้เลยว่าเนี่ยเป็นมะขามดีหรือไม่ดีมะขามอ่อนหรือมะขามแก่มะขามเก่ามะขามใหม่ดูยังไงฮะเดี๋ยวดูสีนะถ้าสีมะขามใหม่จะออกมาเป็นสีเนี่ยน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ขอโทษนะยังไงความเปรี้ยวนี่แบบปริสของมะขาม 100% ปริสเลยนะฮะลองชิมแล้วจะอึ้งหอมจริงๆแล้วมะขาม 100% หอมจริงๆเปรี้ยวจริงๆแล้วเหมือนกับมะขามที่มันสุกแบบพอดีมาแล้วอะใบมะกรูดเพราะว่าผมจะต้องใช้กับน้ำจิ้มแจ่วอ๋อใช่ต้องใช้เยอะใบมะกรูดแล้วมะขามเปียกผมเนี่ยมันทำให้มันข้นขึ้นโอ้โหน่ากินนะนี่เห็นไหมสีเสือเนี่ยดูนุ่มนวลนุ่มละมุนพี่อู๊ดโรยใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าหน่อยสิโรยเลยระวังตรงนี้ร้อนนะวางไว้ก่อน
โอ้ยน่ากินนะน่ากินเดี๋ยวตักข้าวเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเมนูแกงคั่วลูกชิ้นกุ้งสอดไส้ไข่เค็มครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับพี่อู๊ดก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมชิมค่ะลงมือได้เลยค่ะผมชิมได้เลยใช่ไหมอาจารย์ครับร้อนจังเลยนะวันนี้อากาศอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยจากที่ได้ช่วยอาจารย์ทำนะแล้วก็เห็นกรรมวิธีโอ้ยอะไรอะอะไรอะไรน้ำอะไรอะโอ้โหน้ำดื่มอาราวครับอาจารย์ครับทำไมมันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลงคออย่างนั้นล่ะมันคืออะไรอะมันเป็นน้ำด่างครับเหรอเหมาะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ๋อเหรอเหมาะสำหรับคนที่อาหารไม่ค่อยย่อยมีปัญหาอะไรอีกเท่เแหมเทเทช่างกล้าเทมันนี่ให้หมดเทมันนี่ให้หมดคุณผู้ชมแกงคั่วลูกชิ้นเป็นไงบ้างลูกชิ้นสุกมาสุกกูตายคุณผู้ชมไข่แดงอยู่ข้างในดูสิสวยมากเลยนี่นี่นี่พี่อุ๊ดดูนี่หมูสวยครับนึกว่าไข่นกกระทาคุณผู้ชมน่าทานมากนี่ผมปั้นเองกับมือเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองทำรับประทานดูนะแล้วก็อย่าใช้น้ำพริกแกงเผ็ดโรโบ้นี่แหละหนึ่งซองในหม้อเบลเลอร์มันไม่เผ็ดมากเด็กๆทานได้คุณผู้ชมข้าวนุ่มมากนุ่มมากครับข้าวตอกกระต๋อเป็นคนไทยต้องสนับสนุนกันใช่ทอกสอข้าวตอกกระต๋อน้ำพริกแกงโรโบ้แล้วก็น้ำมะขามเปียกเนเจอร์เทสผัดด้วยน้ำมันมะกอกใส่กะทิอัมพวาก็ติดคอกินน้ำดื่มอันลาวพี่อู๊ดพี่อู๊ดมีกี่สาขาแล้วบอกคุณผู้ชมหน่อยเขาจะได้ตามไปเจอพี่อู๊ดฝากร้านด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด46สาขาอันนี้คือร้านชาบูอุ๊ดไปต่อทั่วประเทศเลยจ้าครับแล้วก็ชาบูอุ๊ดไปต่อเอ็กซ์เพรสตอนนี้กำลังเริ่มสร้างนะครับใครที่สนใจอยากจะมาร่วมลงทุนด้วยอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสนับสนุนผลงานพี่อู๊ดมาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็สนับสนุนธุรกิจพี่อู๊ดด้วยวันนี้ขอบคุณพี่อู๊ดมาขอบคุณนะครับและอย่าลืมนะคุณผู้ชม Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอยากได้กระทะรีบเข้าไปดูนะคุณผู้ชมอย่างทันนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32เป็นประจำนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และพี่อู๊ดลาคุณผู้ชมนะลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับกินต่อกินต่อครับผมOh, my God.